รบกวนทดสอบนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะครับรบกวนอย่าช่วยคอมเมนต์ตอบกลับมานะครับว่าสัญญาณเสียงใช้ได้ไหมจอยทันโลแม่แก้ไขในสิ่งรักษาชีวิตคุยโพสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับรบกวนก็สวัสดีครับคุณพิลึกสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับทาง YouTube สัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนดูพระปากมาไมโครโฟนหายตัวรับสัญญาณหายให้เครื่องแค้นน้อยใจสุดเปิดงานไปก็ไม่ได้ไม้ประตูชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับโอเคครับ YouTube ดีบ้างหายบ้างนนทบุรีนะครับคุณนายคุณชมพิสาชัดเจนนะครับสักครู่นะครับเพลงชัดเจนนะครับยอมจะดีกว่านี้และดาต้าหายหมดจะต้องมาตั้งใหมความสุขสันต์ที่ใจ ยิ่งไปแล้วใจชื่นบาน
ก็ระหว่างทดลองเขียนนะครับก็บอกว่าจะเขียนว่านะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้ผมจัดแผนที่โลกใหม่ว่าถ้าเกิดช่วงโพชิปแล้วเนี่ยการสลับขั้วแล้วเนี่ยคำเป็นต่างๆมันจะเปลี่ยนไปถูกไหมครับอย่าลืมดีเพลงครับตำแหน่งต่างๆจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับถามว่านี่คือแนวเส้นศูนย์สูตรใหม่นะครับศูนย์สูตรใหม่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวขยายใหญ่นิดนึงเพื่อจะเอาเมฆออกนี่คือนิวซีแลนด์นะครับแล้วตรงนี้คือทวีปแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกานะครับที่อยู่ขั้วโลกใต้จะขึ้นมาอยู่ในแนวของเส้นศูนย์สูตรนี่คือทำไมน้ำแข็งแอนตาร์กติกาถึงละลายแตกหักละลายแตกหักแล้วออสเตรเลียทำไมนะครับเวสเทิร์นออสเตรเลียตั้งแต่เพิร์ชมาตรงกลางเนี่ยนะครับถึงถูกซับเมอร์สคือจมใต้น้ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโผล่พ้นน้ำมาครับนิวซีแลนด์จะเป็นเส้นศูนย์สูตรปาปัวนิวกินีนะครับขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเนี่ยแล้วทำไมอเมริกาถึงมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเราลองไล่ไปเอาขยับดูคร่าวๆนะครับตรงนี้คือบริเวณของขั้วโลกเหนือปัจจุบันนี้ที่น้ำแข็งละลายแตกไปครับนี่คือช่องแคบแบริ่งนี่คือญี่ปุ่นนะครับเนี่ยญี่ปุ่นนี่อูอาเดี๋ยวนะอันนี้คือวลาดิวอสต็อกนะครับนี่ญี่ปุ่นฮอนโชคิวชูนี่คือประเทศเกาหลีนะนี่คืออลาสก้าทำไมอลาสก้าร้อนขึ้นมันน้ำแข็งละลายเพราะสุดท้ายแล้วอลาสก้าจะเป็นอยู่ในเส้นศูนย์สูตรใหม่ส่วนอเมริกาเห็นไหมครับทำไมไอ้ชิมายมอนทาน่าเกิดหิมะตกประกาศว่าหิมะจะตกหนาประมาณ12นิ้วหรือ30เซนหิมะตกเดือนมิถุนายนกลางเดือนแล้วซัมเมอร์แต่หิมะตกนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับงั้นตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตรงนี้แบบ exactly หรือว่าชัวร์ไหมอาจจะไม่ชัวร์นะครับแต่ก็ไม่ผิดเพี้ยนมากนักขั้วแม่เหล็กโลกนะครับมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาหลายหลายครั้งที่ผ่านมาในรอบ 70,000 กว่าปีที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยถ้าดูย้อนหลังนะครับในรอบของ 76,000 ปีในรอบของ 480,000 ปีขั้วโลกเหนืออยู่แถวๆนี้ครับโทษครับขั้วโลกเหนืออ่ะโทษทีขยับดูทีหนึ่งผมเปิด Google ใหม่นะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันตีกัน Google Earth คือที่ผ่านมานะครับในการโลกเรามีการเปลี่ยนหรือตำแหน่งของขั้วโลกเหนือแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนไปตามวัฏจักรการสั่นพ้องหลายๆอย่างเกี่ยวเข้ามาเนี่ยคือรวมว่าที่ผ่านมาในรอบ 76,000 ปีหรือรอบ 480,000 ปีเนี่ยตำแหน่งของขั้วโลกเหนือคือแถวเนี้ยครับเนี่ยห่างกันเป็นพันไมล์ครับไปกลับมาก็คืออยู่แค่นี้ยังไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่นักแต่เพราะวัฏจักรใหญ่ที่บอกวัฏจักรใหญ่เนี่ยนะวัฏจักร 3,600 ปี 7,200 ปี 42,000 ปี 76,000 ปี 48,000 ปีจนถึงประมาณ 780,000 ปี 750,000 ปีเนี่ยโลกเกิดการขยับครั้งใหญ่ขยายตัวให้มากขึ้นที่บอกว่าครับตรงนี้แต่ก่อนนี้เป็นดินหมดแล้วช่องแคบแบริ่งนี้ไม่มีติดกันทวีปติดกันเกิดน้ำขึ้นมาน้ำมาจากอะไรครับมาจากเมฆอวกาศที่มีไฮโดรเจนน้ำมาจากคอสมิกเรย์ที่เป็นชาร์จพลังงาน
อนุภาคนาโนนิวทริโนที่เล็กมากๆเลยก็มีไฮโดรเจนและสุดท้ายครั้งล่าสุดโลกอยู่ตำแหน่งพื้นศาสตร์แบบนี้และน้ำก็ท่วมโลกเห็นไหมครับจากรัสเซียสามารถเดินไปอเมริกาได้ก็เดินไม่ได้แล้วอยู่ช่องแคบแบริ่งแล้วขั้วตอนนี้นะครับแม่เหล็กโลกที่อยู่ที่แคนาดาเนี่ยมันเคลื่อนที่มาตรงนี้แล้วเคลื่อนจากจุดเดิมมา40องศา44องศาครึ่งสมมติว่าจุดนี้ครับคือเป็นทิศเหนือแม่เหล็กที่ทิศเหนือจริงนะที่ทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยมันเคลื่อนจากจุดที่มันเคยอยู่เนี่ยมา44องศาขึ้นมาหาไซบีเรียในขณะที่คนโลกใต้นะครับก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันคนโลกใต้เคลื่อนจากตำแหน่งนะครับตำแหน่งคนโลกใต้เนี่ยเข้าหาเฮิร์สขั้วโลกใต้เคลื่อนที่มากกว่าขั้วโลกเหนือซ้ำไปแต่เขาไม่จับกันเพราะว่าเราใช้ทิศเหนือเป็นหลักใช่ไหมครับเราไม่จับโคโลกใต้ตรงนี้ครับออกมานี่ครับอยู่บริเวณนี้แล้วถ้าถามว่ากี่องศาเนี่ยเกิน50องศานะจากจุดที่ควรจะอยู่เกินมากว่า50องศาณตำแหน่งปัจจุบันนี้ทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับตามการเคลื่อนตัวตอนนี้นะครับจากเส้นทางการเคลื่อนตัวครับตัวเลขไม่ค่อยหลอกยากงั้นขั้วโลกใต้ก็ขึ้นมาขั้วโลกเหนือก็ลงมามันจะเจอกันบริเวณนี้จริงๆไม่ได้มาชนกันแล้วครับมันมีการสลับและเปลี่ยนไปแล้วงั้นสุดท้ายปั๊บจุดตรงนี้บริเวณตะวันตกของสุมาตราของเมืองประดังนะครับประดังไปดังก็จะกลายเป็นขั้วโลกเหนือใหม่หรือขั้วโลกใต้ใหม่แต่ข้อมูลเห็นชัดคือขั้วโลกเหนืองั้นนี่เป็นขั้วโลกเหนือปั๊บนู่นครับด้านบนก็จะมาภาพเมื่อสักครู่นี้นะก็คือว่าออสเตรเลียจะอยู่ในเส้นศูนย์สูตรทัสมาเนียประมาณเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานี่คือประมาณนี้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนถูกไหมครับอย่างชัดเจนมีหิมะตกมีความร้อนแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกน้ำท่วมนี่มหาศาลเลยผมถึงพยายามดาวโหลดภาพมาไว้ล่วงหน้าก่อนเอาจากภาพล่าสุดซึ่งวันนี้นะครับคุณชำนาญแชร์มาเนี่ยท่านดูครับนี่คือประกายของเมฆสีลุ้งหรือท้องฟ้าสีลุ้งสนามเหล็กรั่วหอบบางไปทั่วโลกทำให้โปรตอนอนุภาคโปรตอนจากอวกาศเนี่ยเข้าสู่โลกได้เข้าสู่ขั้วโลกเหนือก็เป็นแสงออโรราสีเขียวสีชมพูสีม่วงเกิดสไปรท์เกิดการกระดอนขึ้นกระดอนลงนะครับถ้าเข้ามาทางเส้นอื่นก็เปลี่ยนไปภูมิภาคการพบเห็นท้องฟ้าสีลุ้งนี้ดูสวยงามแต่ธรรมชาติเตือนอย่างเต็มๆว่ามันแย่แล้วนะครับหรือการมองเห็นโอไรออน3ดวงชัดเจนทุกครั้งนะครับที่มีการชัดเจนเนี่ยก็แสดงว่าตำแหน่งองศามันได้มันถูกต้องหรือตอนนี้นะครับที่เดนมาร์กยุโรปประกาศให้ประชาชนซื้อและสะสมโพแทสเซียมไอโอไดน์ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อป้องกันรังสีนิวเคลียร์เพราะสงครามนิวเคลียร์ก็จะเกิดและโอชิปก็มีผลให้รังสีนิวเคลียร์กระจายไปทั่วโลกมีผลให้รังสี X รังสี UV นะครับแล้วก็แกรมมาจากอวกาศมาสู่โลกทั้งหมดนี้อันตรายหมดต้องใช้โพ
โพแทสเซียมไอโอไดด์ในการป้องกันใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ได้กินตอนนี้เกิดเหตุการณ์ปั๊บรัฐบาลประกาศ UN ประกาศ NASA ประกาศ ESA ประกาศค่อยใช้ครับตามพื้นที่ประกาศที่บอกว่านะครับมอนทานายังมีหิมะตกนะฮะ12นิ้ว1ไม้บรรทัดวันนี้กับพรุ่งนี้กันอังคารเวลาไม่ตรงกันเราเรียกว่าเขา12ชั่วโมงโดยเฉลี่ยฤดูร้อนถ้าท่านอยู่อเมริกามาก่อนอยู่มันร้อนจริงๆเมื่อเราดูข่าวต่างประเทศ NBC ABC เราพบว่ามี heat wave เกิดขึ้นมากมายมหาศาลทั่วอเมริกาแล้วอยู่ๆจาก heat wave ขึ้นความร้อนมันจะกลายเป็นพายุหิมะนะครับ snowstormเอาที่ร้อนจัดปึ๊บเป็นหนาวจัดหรือหิมะมันเกิดบ่อยๆเรื่องแปลกเรื่องแปลกมันแปลกเพราะมันเตือนมันจะเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าตรงนี้มันจะอะไรครับเป็นเมืองหนาวซาอุดิอาระเบียนะครับเยเมนซูดานอาหรับอิมิเรตส์ UAE ฝนตกน้ำท่วมอย่างเงี้ยเกิดอะไรฮะเฮลสตอร์มลูกเห็บถล่มผู้เห็บละลายกลายเป็นน้ำจุดดับโซล่าแม็กซิมัมไม่ใช่ว่ามันเพิ่มสูงสุดตรงนี้นะครับวัฏจักรที่มี2มีคือมินิมัมคือจุดดับจะมีน้อยแม็กซิมัมจุดดับทรานสปอร์ตจะมีเยอะทุกๆ11ปี11ปีนะครับดวงมีการสลับขั้วเหนือไปใต้ใต้มาเหนือแต่เนื่องจากตัวคิดไม่ใช่ของแข็งเป็นกลุ่มก๊าซทำให้ภูมิศาสตร์เหมือนเดิมก็ดูเจอโคโรนาแบบนี้เจอจุดดับอย่างนี้เจอหลุมดำหัวโหดอย่างนี้นั้นถึงบอกว่านะครับคำว่าโซล่าแม็กซิมัมไม่ใช่ว่าตอนนี้น้ำเก็บพยานสูงสุดมันเกิดทุกๆ11ปี11ปีต่ำ11ปีสูง11ปีต่ำ11ปีสูงคือจุดดับมีมากกับมีน้อยจุดดับมีมากกับระเบิดมีเยอะระเบิดเจอปั๊บรังสีมาถึงโลกคือโซล่าแฟร์ตุ้มตามตุ้มตามนั้นเวลาประกาศเจอปั๊บเนี่ยรังสีโดนเรียบร้อยแล้วครับไม่รอดแต่โซล่าสตอร์มซึ่งจะมี CME ออกมาเนี่ยจะมาถึงโลกประมาณ3วันโซล่าแฟร์ทุกครั้งไม่จำต้องมี CME ไม่จำต้องมีโซลาร์สตอร์มจำไว้นะครับโซลาร์สตอร์มสามารถเกิดจากหลุมดำโคโรนาโฮก็ได้เกิดจากฟิลาเมนต์ก็ได้เกิดจากพรมิแนนซ์ก็ได้งั้นภาษาไทยพายุสุริยะนี่มันไม่เจาะจงไม่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่แท้จริงนะครับการเกิดฝนตกการเกิดเมฆลักษณะนี้ชัดๆเลยว่านะคอสมิกเรย์เข้ามาแล้วมันรูรั่วรูใหญ่พนมเปญนะครับมอสโกการกรุงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันผมเน้นย้ำนะปีนี้นะครับนึกภาพปี53-54ให้ดีๆปี54หนักกว่าปึ๊บน้ำท่วมโดยเฉพาะกทมประเทศมณฑลนี่ไงก็ชิบหายวายป่วงชิบหายวายป่วงเพราะว่าเจอผู้ว่าแบบนี้ไม่มีการทำอะไรสักอย่างนึงการทำแบบที่เขาทำมานี่ไม่ดำเนินการแบบที่ทำป้องกันได้ไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอะไรกำลังเกิดขึ้นคิดแต่สร้างอีเวนต์เป็นรัฐบาลแบบนี้นะครับมีแต่หาเงินเข้าตัวเองธุรกิจพวกพ้องฝนตกจากน้ำเป็นหลักบางครั้งเราไม่ต้องคอยน้ำเหนือจะเขื่อนมามันตกปั๊บมันท่วมเมตรกว่าแล้วก็หายไปชั่วโมงสองชั่วโมงจะสี่ชั่วโมงกรุงเทพมหานครแต่น้ำท่วมเมตรกว่านี่มันเกินครึ่งตัวเราแล้วนะครับรถนี่พังแล้วนะน้ำท่วมเมตรกว่าที่เครื่องไม่เหลือหน้าหม้อไปหมดแล้วประกันจ่ายไหม
ทำไมพวกฝรั่งแองโกลแซกซอนผ่านยูเอ็นจึงสร้างวาวซีดหรือที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารอย่างเดียวที่สวาบาดคือเกาะทางด้านเหนือนะครับของนอร์เวย์อยู่ทางตะวันออกของกรีนแลนด์เจาะเขาไปใต้ดินเพื่อเก็บพันธุ์พืชนะฮะเจาะไปโพรงในภูเขาใต้ดินเขาให้หิมะความเย็นครับปกคลุมเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชไปในตัวแต่จะบอกว่าเจอน้ำท่วม 3-4 ครั้งแล้วคือบางทีในการวางแผนงานเนี่ยนะครับมองว่าจะเกิดวิบัติภัยน้ำท่วมแบบโนอาห์สมัยก่อนนี้มาปั๊บจะเกิดขึ้นป่ะแต่การเจาะลึกในการประชุมก็มีการคุยรายละเอียดมันจะเกิดโคชิปนะมันจะเกิดแบบโรคแตกโรคแยกนี้มาปั๊บเนี่ยงั้นบางครั้งมีการคัดข้อมูลกันแต่อย่างน้อยความแข็งแรงทนทานที่ซ่อมแซมแล้วถือว่าใช้ได้เจาะไปในเขาถ้าจะไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆมาทำร้ายทำลายพันธุ์พืชมันเกลี้ยงหมดหรือพันธุ์พืชที่โดนรังสีกินมะม่วงกินทุเรียนกินขนุนแล้วเม็ดอันนี้ครับที่โดนรังสีนะครับเรากินเนื้อไปพักๆไม่เกิน3 เดือนมะเร็งกินแน่นอนเม็ดพวกนี้โดนรังสีแล้วถ้าไปปลูกต่อเป็นพิษต่อร่างกายอีกกันจึงต้องเก็บพืชพันธุ์ไว้ใต้ดินให้พ้นจากรังสีเพื่อให้แน่ใจว่าเอามาปลูกแล้วมันกินได้ปลอดภัยไม่เกิดทูเมอร์ไม่เกิดแคนเซอร์ของเขาเน้นเกลือนะข้าวสาลีเน้นข้าวเป็นหลักถามว่าพวกสมุนไพรที่มีรักษาโรคนี้เท่าที่ผมค้นข้อมูลได้มาไม่มีครับอาหารอย่างเดียวแต่ที่ผมทำนะครับผมเก็บทุกอย่างเม็ดมะข่าโมงตะเคียนหางนกยูงเม็ดพันธุ์พืชต่างๆทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนที่สามารถกินได้เป็นยารักษาโรคได้ครับพืชล้มลุกก็ต้องเก็บเหมือนกันความคิดนี้เป็นเดือนธันวาคม2549ปีนี้2567 18ปีแล้วง่ายๆยังทำอยู่เพราะพี่เขาก็ทำนะนั่นถามว่าผมบ้าหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นดูเองที่บ้าเข้าไปใหญ่หมดเงินไปรวม 5,000 ล้านเหรียญตอนนั้นนะครับถือว่าเยอะมากปรากฏการณ์การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ไม่กลมเป็นรูปนะฮะรูปไอ้น้ำเลียบมันมากอกเกลือสปาแฉกๆมีอยู่2อย่างคือการสะท้อนจากแหล่งพลังงานอื่นอีกหนึ่งมาจึงเกิดเป็นแฉกแบบนี้กับ2หรือตอนนี้ปรากฏว่าตัวที่เทียมนะครับคาบโคจรนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเราแล้วเปิดสปอตไลท์หรือเปิดที่เทียมมาให้แสงสว่างจ้าเหมือนท่านดูหนังภาพยนตร์ใช่ไหมครับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะเปิดไฟใส่หน้าคนเพื่อไม่ให้เห็นข้างหลังว่าใครสอบถามอยู่งั้นถ้าอยู่หลังไฟปั๊บข้างหน้าไม่เห็นแล้วงั้นต้องการปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่โคจรอยู่ข้างๆดวงอาทิตย์เรามองดูข้างๆนะอยู่ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีแต่ไม่ใช่ข้างแต่มุมมองเหมือนข้างๆต้องการปกปิดตรงนั้นก็เลยเปิดคึบออกมาพอจะปิดไปนี่คือปริญญานะครับที่เกิดขึ้นมาผมพูดเป็นข้อมูลให้ท่านฟังท่านไม่เชื่อก็ท่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์นั่นโน่นนี่คือข้อมูลให้ฟังเอาไปคิดนะครับไม่ต้องแย้งไม่ต้องเถียงหรือถ้าจะเถียงจะแย้งท่านดีกว่าหรือบางคนว่าเตรียมตัวตายก็ไม่ต้องมาตามผมก็คุณเตรียมตัวตายไปเลยผมพยายามเอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับงั้นเราต้องยิ้นลนเท่าที่เราทำได้นี่คือการวัดค่านะครับสนามเมฆโลกที่บ้านของที่อื่นไม่ค่อยกล้าวัดมีที่เชียงใหม่ก็ยังไม่แน่นอนแต่ตรงนี้ผมรู้จักทิศเหนือแน่นอนว่าทิศเหนือแม่เหล็กอยู่ตรงไหนทิศที่อยู่ตรงไหนแต่ผมอยู่นี้เพราะตั้งวัดมาจะ10 ปีแล้วอะตั้งแต่ปี56
นี่ปี67 11ปีแล้วอะนั้นปรากฏว่าทิศเหนือแม่เหล็กนะครับกับทิศเหนือเนี่ยมันเอียงมาที่ประมาณ40องศานั้นมันจะอยู่ระหว่าง38ถึง42ประมาณเนี้ยหรือปกติเพราะว่าทิศเหนือแม่เหล็กโลกจริงๆนะครับตัวโคโลกมันเคลื่อนที่มาหาไซบีเรียอยู่แล้วแต่บางครั้งมันตีไปตรงนี้เนี่ยผิดปกตินะมันตีลงผิดปกตินะตอนนี้ถือว่าปกติมันเอียงตามที่ขั้วโลกเหนือนะไม่ใช่แม่โลกนะเอียงตามไปถามว่าใช้มือถือทำก็มันไม่แม่นยำไม่เหมือนแมนนวลธรรมดาผมต้องการรู้ความละเอียดคุณใช้เข็มที่ธรรมดาเดินป่าแบบลูกเสือก็แน่นอนครับก็หันทิศเหนือนั่นแหละเพราะอนุภาพมันน้อยอ่ะมันไม่มีดีไวซ์เลยนะครับระหว่างตัวมันเล็กนิดเดียวอ่ะความละเอียดมันไม่มีไงก็เดไปทำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยยกเว้นว่าช่วงใกล้ๆปั๊บอยากกิ้งไปกิ้งมาเสี่ยงประดิษฐ์อันตรายท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หาทิศเหนือให้ได้วัดให้ตรงแล้วดูว่ามันเพี้ยนไปมากขนาดไหนอย่างคุณบอกว่าครับตรงนี้นะถ้ามันเอียงมาประมาณ38ถึง42เนี่ยปกติผมจับมาตั้งแต่อยู่ตรงนี้ครับเอียงมาแต่5องศา10องศา15องศา20องศา30องศาถ้ามอง10องศาผมจับมาตลอดผมกำลังเอียงจริงดังนั้นถ้าท่านจะวัดที่บ้านท่านเงินที่ฟลอริดาเพื่อนฝรั่งวัดตลอดที่เยอรมันนะครับบางครั้งส่งบางครั้งไม่ส่งออสเตรเลียก็ไม่แน่นอนแต่ที่ที่ทราบฟลอริดานี่แน่นอนตลอดเช็คกันว่ามันสวิงมากขนาดไหนลองดูนะครับเพื่อจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงหรือไม่จริงแบบไหนการแตกหักไม่ใช่แค่น้ำแข็งมันเกิดการแตกหักการพังทลายไปทุกที่จะบอกว่าจากน้ำทะเลซ้อเหรอไม่ครับจากคลื่นซ้อเหรอจากการเคลื่อนตัวโลกเรานะครับหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วกลมๆคือ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรารู้สึกเราตัวนี้เนี่ยเป็นฝุ่นละอองเป็นฝอยเลยนะเป็นหอยมดประมาณนี้งั้นได้ตรงนี้ปั๊บมันรู้สึกมันมีการสั่นสะเทือนอยู่แล้วแต่มันสั่นไหวพร้อมๆกันกันเลยมันไม่สั่นไหวแต่การสั่นไหวนี้มีการเอียงแกว่งเหมือนเราเอาน้ำตาลทรายใส่กระปุกเขย่าเอียงไปเอียงมาเนี่ยน้ำตาลทรายทรุดลงเรื่อยถูกไหมครับอ่ะใส่เพิ่มเขย่าเอียงไปเอียงมาปั๊บทรุดอีกจนกว่าจะแน่นจริงๆตรงนี้ผมให้ดูภาพเพราะจากข้อมูลที่ได้จากประชาชนนะครับที่อยู่เกาะภูเก็ตเกาะพะงันเรื่องของเสียงดังมีเสียงดังแต่ไม่มีคลื่นแผ่นดินไหวหรือไฟฟ้าช็อตนะครับพอระเบิดตูมปั๊บเนี่ยมันกระจายเป็นวงรอบมันจะเกิดคลื่นแบบนี้เลยนะคนที่เคยเจอจะเห็นอย่างในที่เกิดที่เชียงรายปี57ใช่ไหมครับน่ะมันจะเกิดคลื่นนักเรียนทุ่งฟ้าผ่าเนี่ยในทุ่งฟ้าผ่าโอ้โหมันมาปั๊บท้องนาพื้นดินเนี่ยเป็นคลื่นอย่างนี้เลยผมอยู่ที่แม่โจ้มันเป็นคลื่นเลยครับตู้ขึ้นลงแบบน้ำทะเลล่ะแบบเรือโครงเลยล่ะแต่ที่สมุยกับพะงันไม่เกิดแผ่นดินไหวที่นั่นถือว่าไม่แรงตามรายงาน 2.4 นะครับไม่แรง 2.2 ไม่เกิดคลื่นมีเสียงเกิดการสั่นสะเทือนแบบนี้เช็คแล้วความน่าจะเป็นที่คือเกิดการแตกการชุดตัวของโพรงใต้ดินของใต้ดินไม่ใช่เป็นแผ่นดินไหวที่ไฟฟ้ามาช็อตกันระหว่างอวกาศกับใต้ดินแบบปกติโลกมันสั่นมันแกว่งแล้วเราเขย่าส่วนน้ำตาลนะนี่เป็นส่วนหนึ่ง
ตัวอย่างให้ดูนะครับฟังแล้วก็ไปคิดดูติดตามดูนะครับว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับตรงนี้เห็นภาพไหมครับภาพเหมือนวงแหวนพลังงานนี่คือพลังงานจากนอกโลกที่เข้ามายังโลกเราหรือบางครั้งถ้าเห็นสมมติว่านะครับตรงนี้เป็นเมฆหมดเลยนะเมฆเต็มปั๊บตรงกลางโบสีขาวเนี่ยอันนั้นผมบอกเลยว่าเป็นวัตถุมีวัตถุอยู่เหนือเมฆตรงนั้นมันเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตปฏิกิริยาไฟฟ้าทำให้เมฆมันละลายหายเป็นวงกลมเป็นรูปรีมั่งแรงแล้วแต่ตามขนาดของวัตถุหรือวัตถุมีการเคลื่อนที่หรือถ้าจะบอกว่าเป็น UFO ก็ได้ไม่ว่ากันการถ่ายภาพมาแล้วเห็นแฉกแบบนี้ไม่แฉกธรรมดาพลังงานออกมาตัดมวลเมฆเป็นเส้นด้วยอ่ะเห็นความร้อนเห็นรังสีนะครับจะอธิบายว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มาแสงแดดมามุมเฉียงในแนวเฉียงกับโลกเราเกิดการสะท้อนของผลึกน้ำแข็งความเย็นอวกาศในชั้นบรรยากาศนะครับในชั้นสตราโตสเฟียร์ในโตสเฟียร์ปั๊บก็เกิดการหักเหของแสงแยกแบบนี้ลำพังแค่แสงหักเหเนี่ยโตติดนะครับบางครั้งเห็นเมฆละลายถือไม่มีเมฆเนี่ยเมฆมีช่องว่างสีฟ้าถูกไหมครับเมฆช่องว่างสีฟ้าช่องว่างสีฟ้าอ้าวถ้าเป็นแค่แสงธรรมดาอุขังข่าวมาจะเกิดการละลายได้ยังไงข้างข่าวบินนะครับถึงบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอย่าคิดว่าเราเจอแบบที่ไปบ่อยจนชินเฮ้ยมันคือการปกตินะจนชินแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในโลกเราฝนตกน้ำท่วมหิมะตกหนักลูกเห็บตกหนักไปดูเลยนะครับรายงานของนาซาของอินซาของสุนิยศาสตร์ตอนนี้นะครับโลกเราเนี่ยกำลังเจอเมฆอวกาศในอวกาศมีเมฆอวกาศมีฝุ่นนะเปิดตาศึกษาให้ดีๆนะครับเมฆพวกนี้นะครับกำลังผ่านโลกผ่านโลกแล้วไอ้ตรงเนี้ยปรากฏว่าไอ้สเปซคลาวด์นะครับมันเอาไฮโดรเจนเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศเมฆอวกาศมีนิวเคลียสมีไฮโดรเจนไฮโดรเจนเข้าชั้นบรรยากาศไฮโดรเจนเจอออกซิเจน H2O เป็นน้ำไหมครับเป็นฝนไหมครับเมฆอวกาศพาไฮโดรเจนเข้าสู่โลกฝนก็ตกน้ำก็ท่วมสิเหมือนคนเทน้ำหนักๆเลยแล้วมันเข้ามาตามรอยรั่วของโอโซนของสนามแม่เหล็กโลกนะครับในขณะที่คอสมิกเรย์ก็เข้ามาจะเป็นอะไรต่างๆมากมายอย่างภาพนี้ที่เขาแชร์มาเนี่ยนะครับก็ตามที่เขาศึกษามาแต่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ตามเขาบรรยายและตรงนี้ครับแหล่งพลังงานมี2แหล่งถ้าชัดแล้วมองปั๊บนี่เฮ้ยมีไบรท์สปอต2อันไม่ใช่ก้อนเมฆขยายซูมใส่ฟิลเตอร์สีต่างๆสีแดงสีฟ้าสีเหลืองตัดดูนะครับแล้วก็จะทราบถึงความเป็นมาสุดท้ายฝรั่งพูดเองนะครับ Science Facts คือความจริงวิทยาศาสตร์คือหมามาดมตูดกันน่ะมันสามารถวินิจฉัยวิจัยต่างๆได้นะฮะ ad hoc ใช่ไหมฮะ get more factual information ได้ข้อมูลต่างๆมากมาย from sniffing from ดมตูดหมาตัวอื่นดมตูดหมาตัวอื่นเนี่ยข้อมูลถูกต้องข้อมูลเยอะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรมันกลัวหรือเปล่า
เป็นโรคหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเป็นนิบัติหลายอย่างดีกว่าดู CNN สื่อฝรั่งหลอก IO ไม่เชื่อตามเขาเหมือนสงครามระหว่างรัสเซียอเมริกาต้องการเป็นเจ้าโลกให้ได้กดรัสเซียสร้างภาพนานต่างรัสเซียแย่แย่ทุกอย่างหมดมีคนที่หาว่าออกข่าวว่ารัสเซียนะครับอาวุธกระจอกส่งโดนมาปั๊บถูกยูเครนยิงตกหมดหรืออิหร่านกระจอกส่งโดนมาแล้วยิงตกหมดสงครามสมัยนี้เขาบอกว่ามันไม่โง่กันหรอกออกข่าวด้านเดียวงั้นการยิงระลอกแรกเนี่ยนะครับแน่นอนครับส่งโดนธรรมดากระจอกกระจอกมาส่งมิสไซล์กระจอกกระจอกมารุ่นเก่าๆมาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเอาจรวดยิงให้หมดจรวดก็จะหมดไปเร็วขึ้นแล้วระหว่างการจะเปลี่ยนลูกใหม่ใส่ท่อเข้าไปเนี่ยใช้เวลาใช่ไหมครับงั้นโดรนรุ่นที่2ระลอกที่2จรวดที่2มาความเร็วกว่าดีกว่างั้นการที่รัสเซียนะครับใช้กับยูเครนใช้3ตัวกระจอกสุดระดับกลางกับพิฆาตอิหร่านก็ทำกับไอแอนโดนเร็วเหมือนกันงั้นการบอกว่ามีพิซายมาปั๊บยิงตกหมดไม่เถียงนี่คือระลอกแรกแต่มันตามมา5นาทีเองยิงต่อเนื่องมาเลยแล้วการที่ไอออนโดมยิงนะครับการที่อะไรนะของอเมริกาลืมชื่อแล้วยิงไปปั๊บเนี่ยจุดยิงจะเผยตำแหน่งฐานถ้าเป็นฐานเคลื่อนที่ก็ตามเก็บไปเหมือนกันถ้าเป็นฐานแบบว่าฐานถาวรก็โดนถล่มเหมือนท่านไนเปอร์ครับต้องนิ่งจริงๆยิงไม่ได้นะยิงปั๊บมันจะมีแสงสว่างนะครับปลายปลอกรถแสงเนี่ยถึงแม้นว่าจะมีตัวลำกล้องเก็บเสียงแล้วแต่เนี่ยองศาดีๆมันเห็นไฟแวบเหมือนกันนะยิ่งพวกที่ไม่ใช้ปลอกรถแสงไม่ใช้ตัวเก็บเสียงเนี่ยนะครับมันเกิดไฟปุ๊บขึ้นมาเนี่ยนี่ทันทีเลยจะบอกว่านักบินหรือทหารไทยตอนลบกับขอคอเนี่ยในสงครามต่างๆเนี่ยเป็นที่เขาคอก็ดีทุ่งแสลงหัวก็ดีนะครับหินน้องกล้าก็ดีที่ภาคใต้กรุงชิงก็ดีเนี่ยถูกฝันตรงข้ามมีตายมาเยอะแล้วเพราะการสูบบุหรี่วนเดียวนะครับตอนสูบซูดปั๊บเนี่ยไฟสว่างแวบแดงมาเนี่ยเป็นกิโลก็มองเห็นงั้นพวกกระไรบุกมาใกล้ฐานเกาะฐานอยู่แล้วล่ะห่างไม่ถึง100 เมตรเนี่ยสูบบุหรี่ว้าปั๊บยิงตรงบุหรี่นั่นแหละตายแน่นอนโดนคนแน่นอนเพราะเลนไฟบุหรี่คืออะไรครับก็คือบริเวณหัวใช่ไหมครับสูบเนี่ยระวังดูดไฟสว่างแวบขึ้นมางั้นมันเทคนิคเยอะงั้นการปล่อยข่าวสร้างข่าวก็มีเหมือนกันงั้นทั้งหลายต้องระวังในการเสพข่าวดูต่างดีๆนะครับดีๆ NASA เขาก็บอกสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้สิ่งที่ไม่อยากก็ไม่บอกก็ไม่พูดดังนั้นอย่าอยู่กับสื่อมากเกินไปผมกล้าฟันธงเลยว่าทุกสำนักข่าวตอนนี้ไปตามข่าว BBC ตามข่าว CNN ไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกจริงจังเลยไม่ได้มีนักที่การทหารรู้เรื่องมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของสงครามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์มันต่างกันยังไงพิบัติภัยนักศึกษาที่ยังแปลข่าวไว้อย่างเดียวแปลไปอ่านไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะรับอยู่ฝ่ายเดียวบอกให้ซื้อทองเท่าที่ทำได้โอ้ยถอดเสื้อทำไมเก็บอาหารนั้นเนี่ยอาหารน้ำยาต้องเก็บอยู่แล้วอะมันบอกไปนานแล้วอาหารน้ำยาต้องเก็บอยู่แล้วอย่างน้อย2ปีไม่มีตังค์6เดือน7วันก็ได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองเลยนะครับ
ก็ไปตายแล้วเกิดใหม่ง่ายสุดถ้าตายอย่างทรมานก็เรื่องของคุณชี้แนะบอกแนวทางแล้วอย่างน้อยเก็บเป็นข้อมูลนะครับก็ปี้เก็บในเมมโมรี่มือถือไว้ถึงเวลามาเปิดอ่านดูก็ยังดีถึงคัดคนความคิดลบออกลบออกลบออกคนที่ไม่รู้แย้งนั้นตอนนี้ก็ไปผมไม่ให้คุณแย้งให้คุณฟังแล้วคุณไปติดตามมาเพราะผมมั่นใจในข้อมูลผมว่าข้อมูลผมนั้นไม่ผิดพลาดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเปิดโลกให้เห็นสิ่งต่างๆที่เขาไม่บอกคุณเรื่องดวงจันทร์นะครับผมพูดเสมอมาว่าดวงจันทร์ไม่เคยหมุนรอบตัวเองเลยด้านเดียวเป็นแซตเทลไลท์ในแง่ของนะอวกาศเป็นแซตเทลไลท์ตลอดเลยนะไม่เหมือนดวงจันทร์ไททันของดาวอังคารไม่เหมือนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดาวพฤหัสเขาบอกแล้วว่าดวงจันทร์มีด้านมืดเอ้าถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองมีด้านมืดยังไงอ่ะตรรกะขัดแย้งอยู่แล้วก็ยังไม่ฟังกันอ่ะหลายท่านเสนอข้อมูลมาคือเป็นวิทยาศาสตร์มีผลโอเคครับเราฟังได้แต่อยากให้ท่านเอาที่ผมพูดไปเนี่ยไปเปิดไปค้นคว้าดูทีนึงอย่างตอนนี้จะบอกว่านี่คือภาพนะครับของหลุมดำโคโรนาโฮกับจุดดับที่ซันสปอตดวงอาทิตย์ไอ้ตอนนี้นะครับจุดดับที่3712กับ3713เนี่ยนะครับดูว่าจะรุนแรงมีการระเบิดรังสีรังมีX คลาสมา M คลาสมาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าไอ้หลุมดำหลุมนี้ครับมันจะปล่อยพายุสุริยะมาโซลาร์สตอร์มมีความกระทบโลกได้ตรงนี้นะมันปล่อยลมสุริยะหลุมดำเนี่ยออกเรื่อยๆลมสุริยะหลุมดำลมสุริยะหลุมดำลมสุริยะแต่ลมที่กำลังจะออกมานี้มันจะรุนแรงมีความเร็วสูงเป็นโซลาร์สตอร์มไม่ใช่โซลาร์วินโซลาร์วินสปีดจะไม่เกิน400กิโลเมตรต่อวินาที400กิโลเมตรต่อวินาทีก็ประมาณ1ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นโซลาร์สตอร์มมันจะเกิน400กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วปล่อยพลาสมาปล่อยโปรตอนมาปะทะโลกแต่โทษที่มันอยู่ทิศเหนือไปนั้นองศาก็ไม่ตรงตรงแต่ก็ถือว่าเหมือนตัวเข้ฟาดหางแรงเหมือนกันงั้นโซลาร์สตอร์มนะครับที่มีโปรตอนสูงไฟฟ้าสูงพลาสมาสูงเนี่ยจะออกมาจากหลุมดำหลุมนี้โคโรนาโฮหลุมนี้มาไม่ใช่จากโซลาร์แฟร์และโซลาร์สตอร์มจากจุดดับที่3712หรือ3713จุดดับเก่าๆเนี่ยจะวกมาใหม่นะ3664ใช่ไหมครับวกมาเป็น36เลยนะ3697 3697เนี่ยจะวกมาใหม่นะนี่คือโซล่าแม็กซิมัมแต่ยังไม่มีการระเบิดรุนแรงขนาดถึงที่ว่าไฟฟ้าดับทั่วโลกในเหตุการณ์ปี1859คลินตันอีเวนต์นะครับในขนาดนั้นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยยานอวกาศหลายครั้งต้องหยุดการทำงานอยู่ๆปิดตัวเซฟโหมดเพื่ออะไรเพราะอะไรชัดๆว่ามีพลังงานรุนแรงเข้ามาจะเป็นรังสีแกมมาเป็นรังสี X หรือเป็นคอสมิกอะไรรุนแรงมาครับทำให้ Spacecraft Ghost ต้องปิดตัวลงไม่มีข้อมูลดูจากเส้นสีส้มๆคือปฏิกิริยาดวงอาทิตย์การระเบิดไม่มีรุนแรงนี่แล้วทำไมมันดับได้ยังไงล่ะมันมาจากอินเตอร์เซลล่ามาจากดวงอาทิตย์ดวงอื่นมาจากนอกระบบสุริยะเราครับยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เนี่ยดูเก็บข้อมูลครบปั๊บเนี่ย
มีอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างตอนนี้ที่มันเกิดโซล่าแฟร์ใช่ไหมครับปล่อยรังสีมาเนี่ยรังสีมันกระทบโลกเนี่ยเผาผลาญโลกนี่คือพื้นที่ตะบนรังสีตกวนไปตามแดดก็เรียกเราเจอรังสีตลอดเวลาขนาดวันนี้ขนาดที่นี่นะครับฝนครึ้มช่วงเมฆครึ้มมากเลยมืดไฟโทรเสียทำงานแต่อุปกรณ์ยังเตือนว่า extreme UV รังสี UV เข้มข้นรุนแรงมันทะลุทะลวงผ่านเมฆได้การที่เราอยู่ใต้เมฆใต้เงาไม่โดนแดดเผาร้อนแล้วจะไม่มี UV ไม่ใช่หลายคนมีการจะอ้วกปวดหัวเวียนหัวก็เจอรังสีแบบนี้ครับทำไมต้องเอาทองแดงมาช่วยมาใส่เพราะอะไรทำไมไม่ใส่ข้างนี้มาใส่สองข้างสองข้างนี้อยู่แล้วครับมันบาลานซ์แน่นอนไปกลับไปกลับมาวุ่นวายมันมีระเบิดอยู่เรื่อยๆรังสีมาเรื่อยๆนะครับศึกษาดูนะครับว่าทองแดงประโยชน์อะไรนะครับเอาน้ำเทใส่ลงทองแดงก็ฆ่าเดียฆ่าเชื้อโรคทำไมทองแดงอันตรายฟ้าของฟ้าผ่าก็เพราะเอาทองแดงมันถ้าเทียบกับอื่นๆเนี่ยเทียบกับทองคำเงินน่ะถือว่ามันถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วทองแดงเนี่ยเอาง่ายๆเอาโถทองแดงขนาดสักลิตรครึ่งง่ายๆเหยียบทองแดงเอาน้ำเทใส่ถึง2ชั่วโมงออกมาปั๊บหูมันฆ่าแบคทีเรียอะไรหลายอย่างแล้วก็เป็นครับเป็นนะทำลายความเป็นกรดสุขภาพดีอ้าวพอเลยกินใส่ขวดแก้วปั๊บอ่ะเทใส่ถึง2ชั่วโมงปั๊บเนี่ยแค่กินน้ำเปล่าที่แช่แพนทองแดงเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นแล้วถ้าเกิดน้ำมีออกซิเจนเล็กโมเลกุลเล็กออกซิเจนสูงเช่นไอวอเตอร์ของจาปินเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่เขาพยายามหรือไม่ใช่ไม่ถูกต้องก็ไปขัดผลประโยชน์เขาเท่านั้นเองเหมือนฟ้าทลายโจรนะครับกันทารีลาเก็บไว้จะเป็นไวรัสตัวใหม่มาเชื้ออะไรก็แล้วแต่ฟ้าทลายโจรครับถ้าเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับทางเดินหายใจฟ้าทลายโจรแล้วทำไมน้ำที่มีแช่ทองแดงเนี่ยถึงไม่มีไวรัสต้องเข้าใจว่านะครับไวรัสไม่มียาฆ่าโดยตรงไม่มีทำลายโดยตรงแต่ไวรัสมันไม่มีชีวิตอยู่ในตัวมันเองมันต้องอาศัยโฮสต์เข้ามาสิงอยู่เหมือนวิญญาณสิงร่างเราไวรัสต้องเกาะอยู่กับสิ่งชีวิตคือแบคทีเรียห้องผ่าตัดทำไมปลอดไวรัสเพราะเขาฆ่าแบคทีเรียตายหมดเมื่อแบคทีเรียตายหมดแล้วไวรัสอยู่ได้ไม่ถึง5นาทีเต็มที่10นาทีไอ้พวกที่เนี่ยยิงสปอร์ตก็สปอร์ตต่างๆนานมาเอาเต็มที่ครึ่งชั่วโมงงั้นถ้าเราสามารถกำจัดแบคทีเรียในห้องได้ช้าสุดครึ่งชั่วโมงไวรัสตายเรียบไอ้เครื่องฟอกอากาศห้อยคอผมห้อยมาเนี่ยจะบ้าเหรอมันช่วยได้ไงไม่จริงหรอกนี่มาไอ้ตัวนี้มันฆ่าแบคทีเรียมันทำลายแบคทีเรียแบคทีเรียตกหายไปเก็บประจุอ่อนออกมาปั๊บเนี่ยเมื่อแบคทีเรียไม่อยู่ใกล้ตัวเรารอบตัวเราหนึ่งเม็ดมีแบคทีเรียโอกาสติดโควิดมีไหมครับมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอางั้นถ้าเรากำจัดแบคทีเรียได้เราก็กำจัดไวรัสได้ทุกชนิดนะครับทุกชนิดแต่ที่มันระบาดเพราะว่าเราไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ในรอบตัวเรามีหมดในร่างกายเราในกระเพาะเรามีประมาณ2ล้านตัว 5,000 ชนิดนั้นห้องกันฝุ่นนิวเคลียร์ต้องกันแบคทีเรียกันไวรัสกันโรคระบาดได้ด้วยกันแอร์บอนได้ด้วยหนังสือบอกไว้นะครับการทำห้องอย่างง่ายๆหนังสือมีที่นี่ถ้าไม่ซื้อไปเปิดดูนะแล้วซื้อมาทำนะไม่ฝึกทำจะไม่เตือนนะถึงเวลาปั๊บไม่มีผมมีของเต็มหมดเต็มบ้านหมดนะของพังก็ไม่เก็บหมดเพราะเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างไม่จะบ้าสะสมของยังไงหมดถึงเวลาจะใช้มันต้องมีเก็บได้เก็บกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเลือดตากระเด็น
รังสีมาเยอะสิ่งต่างมาเยอะพลังงานกำลังเข้าโลกออโรราแสงสีสวยส่วนมากจะไปมองแบบนั้นในทางกลับกันไม่ได้มองว่าพวกนี้มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดผลร้ายกับเราอย่างไรบ้างสื่อหลักๆจะบอกว่า Illuminati ผ่าน New World Order ผ่าน Zionist ผ่าน Schneider ผ่าน George Soros ก็เพื่อล้างสมองเราผลประโยชน์ล้วนๆอย่างเดียวเลยสงครามต้องมีสงครามไม่มีขายวุฒิไม่ได้รัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามขายวุฒิออกนอกประเทศชาตินะเพนทากอนไม่อนุญาตให้นะครับจะสั่งซื้อนั่นนี่มายูเครนเองนะครับเอาผู้จับอเมริกาผ่านบริษัทตัวแทนที่ปานามาก็มีเม็กซิโกคิวบาก็มีตัวแทนอเมริกันเหมือนกันกลายเป็นว่าตัวแทนตรงนี้ซื้อหุ้นจากรัฐบาลอเมริกามาแล้วไปขายต่อให้ยูเครนในราคาพิเศษแบ่งกันแบ่งใต้โต๊ะกันค้าชีวิตคนยูเครนถูกหลอกชาวยูเครนต้องไปตายบ้านเรือนพังพินาศเพราะว่าประการเข้านาโต้แล้วก็เอาหีบอาวุธไปตั้งชายแดนรัสเซียถูกหลอกให้ไปตายแทนแล้วก็นาโต้ตามมาทีนึงอเมริกาอยู่เฉยงั้นยูเครนกรอบนาโต้อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอิตาลีสแตแลนด์สุดท้ายต้องกู้เงินอเมริกามาอาวุธมาปิดไว้ก่อนแปะโป้งแปะโป้งไว้ก่อนรวยกำไรรับเงินอย่างเดียวเลยเห็นนะแล้วจีนนะครับจีนก็จะไม่เอาเงินหยวนแบบดอลลาร์เข้ากลุ่มบริกส์ใครจะเอาเงินเป็นเจ้าโลกเป็นผู้ซื้อนะงั้นตลาดทั่วไปเงินหยวนเงินรูเปิลเงินรูปีแล้วเงินบาทเงินบาทจะใช้ได้ในเอเชียสบายมากเลยอีกหน่อยไปจีนก็เงินบาทได้แข็งนะไปเวียดนามพม่าอินเดียเงินบาทอยู่แล้วสิงคโปร์ได้เลยไม่ต้องไปแลกเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ไม่ต้องไปแลกเป็นริงกิตของมาเลเซียไม่ต้องไปแลกเป็นเงินดองของเวียดนามนั้นอนาคตเงินบาทจะเป็นหนึ่งในเงินตระกูลหลักของกลุ่มบริกส์ในทวีปเอเชียนะครับแต่เมื่อเทียบกับทองคำแล้วก็พูดทองไม่ได้ครับขออนุญาตเจ็บดูคำถามนะครับดูคำถามมีคำถามนะฮะคุณสุภาพคุณพันธ์คุณครับคุณถามนะดูคำถามคุณทิมคำถามชัดๆยังไม่มีนะครับคำถามจากสาธารณะมีรพัฒน์ธรรมกาชัดเจนทุกประชัยอยู่นานๆก็จะแห้งแบบนี้ครับนะครับอย่าว่ากันแล้วก็ผมขยายใหญ่ๆนะครับนี่คือแผนที่ของประเทศเราในช่วงเกิดโพชิปแต่ถามว่าเหตุการณ์นี่คือพื้นที่น้ำท่วมนะมันจะเกิดก่อนโพชิปอยู่แล้วโพชิปจริงๆชั่วโมงเดียวจะตีลังกาเนี่ยแต่ตอนที่มันแกว่งนะครับตอนที่มันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยกลับมาเนี่ยน้ำก็ช็อกอยู่แล้วแต่ช่วงจะตีดังกาปั๊บเนี่ยชั่วโมงเดียวเป็นดังกาชั่วโมงเดียวนั้นเหตุการณ์ที่ก่อนเกิดโพชิปเนี่ยให้รอดซะก่อนเถอะเรารู้ล่วงหน้าประมาณ50วันเอาแม่นๆคือ45วัน30วันใน30วันนี้นะครับเรามีเวลา15วันที่จะอพยพไปยังที่หมายปลายทางที่ปลอดภัยของเราแค่15วันสมมุติว่าวันนี้วันที่17ใช่ไหมครับสมมุติว่า
นะครับวันที่1กรกฎาคมจะเกิดโพชิป15วันตายพอดีเลยเอ้างั้นอุ๊ยอีก3วันล่วงหน้าวันนี้คือ17มิถุนายนงั้น17กรกฎาคม30จะเกิดโพชิปนี่โอ้ยมีเวลา30วันเอ้ยทันสบายๆไม่ใช่คุณต้องไปใน10วันแรกหรือ15วันแรกจะพ้นเหตุการณ์โลกสั่นโลกเขย่าจะพ้นเหตุการณ์ที่มีปัญหาโลกกระชอกไปกระชอกมาน้ำไปน้ำมางั้นคุณต้องไปที่ช่วงของ15วันแรกง่ายๆว่าก่อนจะเกิดโพชิป15วันต้องอยู่ที่หมายปลายทางแล้วไม่อยู่หมายปลายทางอะไรจะเกิดขึ้นมาสาหัสเอาพระวิหารมีต้องขอไว้ให้ได้เป็นที่สุดท้ายที่เคมีจะอยู่ได้ช่วงโพชิปเขาเขียวเขาใหญ่เลยแค่นี้ปักช่องชัยภูมิเลยแค่นี้นะครับทางน้ำหนาวพิจิบูลเขาคอขึ้นมาทางภูดึงภูเรือครั้งนี้ก็มาไงครับมาที่กาญจนบุรีทุ่งช้างมาธรรมกาเมืองการอุทัยธานีตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแนวเกิดอันตรายจากน้ำนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยหมดคุณไม่มีเงินผมบอกแล้วว่าดูวัดปลายทางที่ไหนคุณชอบที่ไหนก็ได้ให้มันสูงเกิน500เมตรคุณต้องหาทางวางแผนถ้าคุณคิดว่าคุณทำใจได้ก็ไม่ต้องตามข่าวเพราะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆคุณก็ดูอาละหมาดไปทุกวันคุณก็เข้าโบสถ์ไปทุกวันไม่ต้องตามข่าวพวกนี้การที่คุณตามข่าวพวกนี้คุณยังไม่พร้อมตายคุณยังกลัวตายอยู่ถ้าคุณไม่กลัวตายจริงต้องปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยวางปล่อยว่างไม่อะไรกับไม่อะไรผมไม่อยากกลัวตายอยู่นะครับผมไม่อยากตายอย่างสงบผมไม่อยากจมน้ำตายไม่อยากถูกไฟคลอกตายไม่อยากเจอฝุ่นไม่อยากเจอรังสีนิวเคลียร์ตามตัวผู้พองเป็นหนองเป็นหนองมาทรมานร้อนภายในมันโดนน้ำร้อนลวกผมอยากหลับตายผมอยากแก่ตายอยู่ไปถึงเท้าหัวงอกสอนลูกสอนหลานที่เราตายมาแล้วที่ผ่านมาคืออะไรเล่าให้เขาฟังที่หลบภัยสร้างไว้เก็บประวัติศาสตร์ชนชาติไทยชนชาติไทยเป็นหมื่นปีว่ามันมีแค่เกือบแต่ร้อยปีเจอบรรพบุรุษต่างๆมากมายก็ไม่ใช่เป็นของอินเดียมั่งของจีนมั่งของอะไรนะของเอ็กซานเดอร์มาของกรีกมั่งเอ้าของไทยแท้ก็มีให้ฝรั่งที่เคราะห์มากเกินไปมันชี้ผิดชี้ถูกไม่ใช่แล้วชาติที่5ท่านตรัสแล้วว่าไปเอาเยี่ยงเอาอย่างก็ปี้ไม่ได้เหมือนกำไรพวกนี้ครับกำไรพวกนี้ถ้าถามว่าเราจะเอาตัวอย่างที่เขาทำที่อะไรที่โรมาเนียที่อินคาที่อียิปต์มาใช้ว่าเราได้ไหมด้วยความผลลัพธ์ครับภูมิศาสตร์มันต่างกันความกดอากาศต่างกันไฟฟ้ามันต่างกันเมื่อภูมิศาสตร์มันต่างกันองศาต่างกันไอ้โลเคอลนี่ถึงจะพบมันก็แตกต่างกันด้วยอ่ะคุณจะไปก๊อปปี้เฮิร์ตตรงๆเอ้ยแคนาดาใช้ได้ผลซื้อแคนาดามาออสเตรเลียได้ผลดีซื้อออสเตรเลียมาเปรูดีซื้อเปรูมาเคนยาซื้อเคนยามาฝรั่งเศสเอเนาบราซิลซื้อมาอีกซื้อมามันเหมาะกับพื้นที่นั้นๆคุณต้องมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นที่ของคุณเองตำแหน่งเส้นศูนย์สูตรการรับรังสีจากดวงอาทิตย์การรับขึ้นไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์มันมีค่าแตกต่างไม่เหมือนกันองศามันต่างกันถูกไหมครับเราจะไปเอาของที่อียิปต์มาใช้ที่บราซิลมาใช้ที่แอฟริกามาใช้ที่ยุโรปโรมาเนียของดีโอ้ยดีมากโรมาเนียก็ปี้มาใช้มันภูมิศาสตร์มันต่างกันเลยอ่ะลมต่างกันไฟฟ้าต่างกันความถี่ย่อยๆก็ต่างกันนะ
ม่ใช่ว่าชูเมนเดสแมนเนี่ยเป็นความถี่ทั้งโลกเป๊ะเลยนะไม่ใช่มันโดยรวมแต่โลคอลมีตัวแปรเยอะผมเน้นหันไม่ทุกอย่างเลยง่ายๆคือเอาแรงๆอวกาศสะท้อนกลับไปจบแล้วสุขภาพไม่ดีแน่นอนเพราะทำแดงมีผลในการฆ่าค่าแบคทีเรียในการปรับค่าเลือดอยู่แล้วที่ผมบอกนะครับไปข้างทางข้างถนนมาไปแนวต้นแดงมาปั๊บไปซื้อสายฟงสายไฟมาใช่ไหมครับคุณก็มาเนี่ยมีเงินจนมั่งจนมากไปหาสายไฟฟ้ามาปอกเปลือกออกตรงแดงพันรอบเอวก็ได้พันรอบข้อมือก็ได้ไม่ต้องกี่ลงกี่รอบไม่ต้องเจ็ดเส้นแปดเส้นเก้าเส้นอะไรแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยมันช่วยได้มันช่วยได้เท่านั้นเองครับนะฮะผมให้ข้อมูลผมบรรยายด้วยอัดเสียงมั่งแล้วก็บางทีเป็นถ่ายทอดสดมั่งในกลุ่มในกลุ่มไลน์ของเราก็ทำแค่นี้เพราะว่าไม่อยากสร้างกรรมเพิ่มนี่ยังไม่อยากสร้างกรรมเพิ่มนี่เป็นการสร้างบุญจะกระจายบุญจะทาสีพระนะจะซื้อเต็นท์ให้คนตกได้ยากมาอยู่ข้างด้านไพศาลเนี่ยเพราะบุญติดตัวไปตลอดเวลาหนังสือที่ซื้อไปเปิดอ่านไปหาซื้อท่อซื้อฟิลเตอร์มาเตรียมพร้อมทำกระดาษฟอยล์ที่ใช้ห่อปลาที่ใช้ห่ออาหารเผาเขิมเนี่ยหาซื้อมาอย่างถูกก็มีดีกว่าไม่มีเลยเมื่อเราทุนน้อยเราใช้กระดาษฟอยล์อย่างหนาได้ยังไงก็ซื้ออย่างบางมันก็ช่วยได้ไม่ช่วยไม่ได้ประเทศไทยจะเป็นเมืองหนาวโอ้ยตายแล้วอยู่ไม่ได้ต้องตายแน่นอนต้องซื้อเสื้อหนาวขนเป็ดไหมต้องซื้อไอ้ขนลิงไหมไม่จำเป็นถุงขยะเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เนี่ยครอบตัวไปปั๊บ 3-4 ชั้นให้เกิดแอร์พ็อกเก็ตเป็นช่องว่างอากาศเนี่ยมันอยู่ได้อยู่แล้วเหมือนกับติดน้ำแข็งเนี่ยติดน้ำร้อนน่ะเอาอากาศไปฉนวนเก็บความร้อนกันความเย็นที่การมีผมไปอเมริกามานะครับโอ้โหเจอ box people อุณหภูมิบางครั้งลบ5ก็นอนกล่องกระดาษธรรมดาไม่มีเต็นท์นะใครเป็นเต็นท์โชคดีอากาศมันอบอุ่นไปในเต็นท์คุณนอนกล่องกระดาษมาเอาถุงขยะมาใส่รัดตัวรอบตัวเราเฮ้ยมันได้ผลเหรอลองมั่งโอ้ยร้อนเหงื่อแตกพับนะครับเอองั้นถ้าเกิดหนาวจะจัดนะถุงขยะมาเนี่ยตัดหัวสวมตัดแขนตัดแขนนี่พันมาเอาเทปพันได้หมดงั้นการเอาตัวรอดเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็จำภาพยนตร์ไปต่างๆเนี่ยดูเพื่อรู้ว่ามันเกิดระเบิดอย่างนี้มาตรงไหนจะปลอดภัยแผ่นดินไหวมาปั๊บพนานปลอดภัยไหมนะครับมุมฉากสำคัญตรงไหนบ้างจะเซฟตัวเองได้ถ้าเกิดหกน้ำไปน้ำเชี่ยวทำยังไงต้องปล่อยตามน้ำใช่ไหมไม่ต้องเข้าหาฝั่งปล่อยมันไหลไปช่างมันไม่ต้องทวนน้ำต้องพาไปหาพ่อหาแม่เอ้ยตกน้ำมาพ่อแม่หาไปก่อนเอาตัวเล็กก่อนไปตามน้ำก่อนเลยโรยดีๆจะเจอหินไหมเจอต้นไม้ไหมหลบให้ดีๆแล้วกันหรือไปไหนมาไหนทำไมต้องใส่เข็มขัดด้วยผมไปเดินทะเลชายหาดนะใส่กางเกงขาสั้นเข็มขัดด้วยเพื่อนบอกให้มีจะบ้าเลยเข็มขัดทำไมวะมาที่ทะเลเดี๋ยวลงน้ำพักก็เปียกน้ำไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดมีสึนามิมาถอดเข็มขัดมาพันมือสองข้างถ่ายต้นไม้ได้แค่เกาะยิงของได้มัดกับมือไว้มือเกาะมันก็ไม่อยู่ครับมัดกับมือสองข้างไว้เนี่ยอยู่มากกว่าอีกเข็มขัดชุดวิธีนะฮะรองรับน้ำหนักได้200กิโลกรัมเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมตัวแบบหน่วยซิลแต่ศึกษาไว้หลบดีที่สุดเหมือนพระที่ห้อยคอนะครับด้วยความเคารพสุดท้ายแล้วพระหลวงปู่ทวดดีที่สุดคือแคล้วคลาดไม่โดนดีที่สุดยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าฟันไม่เข้ามันเจ็บไม่ดูจะไม่รู้มันเจ็บมันจุกกระดูกหักได้ตับแตกได้ไม่ดีไม่โดนเลยดีที่สุดเป็นแคล้วคลาดนะครับดูคำถามมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหม
มีคำถามนะครับก็เจอคำถามสุดท้ายว่าพรุ่งนี้มีข่าวว่าพลังงานสุริยะจะกระทบโลกเราหรือคะนี่คือโซลาร์แฟร์นะครับอันเนี้ยมันมา24ชั่วโมงเห็นไหมรุนแรงมาก M class รังสีเผาผลาญเรียบร้อยแล้วนะครับรังสีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ออกมานั้นอย่างที่บอกว่านะครับมันเกิดระเบิดรังสีโดนลงไปพ้นแน่นอนแต่ตัวโซลาร์สตอร์มเนี่ยมันค่อนข้างทางใต้ดวงอาทิตย์นะครับด้วยความเขาก็มีความโค้งเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันระเบิดตรงนี้นะตรงด้านหน้าเดี๋ยวจะงงกันอ่ะนี่คือตรงนี้คือดวงอาทิตย์นะครับนี่คือเส้นผิวเส้นสูงสูตรเนี่ยจุดดับอยู่ตรงนี้งั้นระเบิดมาปั๊บเนี่ยมันลงล่างซะมากกว่าโดนไปปลายแถวๆถ้าเกิดจุดดับอยู่เส้นศูนย์สูตรข้างหน้ากลัวพอแล้วครับหายแล้วเองงงเองเริ่มแห้งแล้วนี่แล้วกันคือตัวจุดดับที่มันระเบิดมาเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนั้นมันไปทางด้านล่างมากกว่ายังไม่ตรงโลกเสมอไปแต่นี่ครับพายุสุริยะคือลมสุริยะจากหลุมดำที่มันจะแรงขึ้นแล้วออกมานี่แหละก็โดนไปปลายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ตรงเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ15องศาข้ามองศาใต้อยู่ประมาณนี้งั้นถ้าเกิดจุดดับหรือหลุมดำอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรหรือ15องศาหรือองศาใต้เนี้ยโดนเต็มๆหนักกังวลน่ากลัวแต่3712 3713อยู่โซนล่างลงล่างหลุมดำไปด้านบนแต่ไม่ใช่ว่าไม่โดนเลยโดนเหมือนกันนะครับอยากช่วยการทำงานก็ข้างบนนี้นะครับมหากรุงเทพ1624369003เพราะอุปกรณ์มันใช้เยอะพังเยอะกำลังรื้อระบบใหม่ทำระบบใหม่ส่วนท่านใดอยากรู้ละเอียดติดตามก็ที่เข้ากลุ่มไลน์ไปนั่นเองกลุ่มไลน์จะถึงสิ้นปีเลยตอนนี้3,500ถึงสิ้นปีเพราะว่าเอาเงินก้อนมาซื้อต่อทีวีเพิ่มมาซื้อเครื่องปรับเอ็นไฟฟ้าเพิ่มแบบเรียลไทม์นะครับแบบที่ UPS ที่ใช้กับห้องผ่าตัดที่กับห้องวิจัยกระแสไฟจะนิ่งเสถียรไม่กระตุกไม่กระทากจอไม่เสียคอมพิวเตอร์ไม่เสียนะครับก็ท้ายนี้ครับก็ขออำนาจของคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งเป็นทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงอำนวยพรทั้งหลายนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งมีแคล้วคลาดจากโรคภัยใดๆขอบกิจการใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการและขอทั้งหลายเจริญถึงทางอันเกษตรตำรานซึ่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านด้วยเถิดท่านที่เป็นมุสลิมก็ให้ถึงพระเราะห์รับทั้งดูอาละหมาดบ่อยๆท่านที่เป็นคริสต์ทุกศาสนาทำตามคำสอนทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีสวัสดีครับ